สวัสดีค่ะมาชมต่ออีพี2กันเลยค่ะยาวไปค่ะแล้วก็มาดูว่าจับปลาได้เยอะแค่ไหนนะคะยาวๆกันไปเลยจ้าปลาอะไรอ่ะตะเพียนเหรอปลาขาวเหรอเอาเราใส่โอ้เยอะมากเลยยายแอมเยอะมากเหมือนไม่มีปลานะแต่ปลาเยอะมากเลยอ่ะ
มีตะกร้อด้วยปลาไหนปะคือเยอะมากอะปลาเหมือนไม่มีอะพอแล้วลูกปลาตะเพียนหางแดงเปล่าเดินไปเดินดีๆนะลื่นตกลงไปนะก็ถลายลงไปไงอันนั้นแหละอันนั้นแหละอุ้ยไม่ใช่มีปลาตัวใหญ่ปล่อยมันไปอันนั้นน่ะคุยดิลองคุยขี้โคลนนี้เมื่อกี้มีปลาช่อนน่ะมันฝังอยู่อ่ะคุยโคลนดิมีไหมอุ้ยมันกระโดดไปแล้วหรอดูอันนู้นดิดูอันนู้นดิอีกอันนึงอ่ะไม่มีหรอแสดงว่ามันกระโดดไปแล้วแหละโอ้ปลาตะเพียนตัวเบ้อเริ่มเลยดูดิโอ้ยปลาตะเพียนตัวใหญ่เลยเออยายแอมไม่มีสวิงแล้วไม่ต้องลงไปลูกไม่ต้องลงไปเดี๋ยวมันฝังอะไรคืออะไรตัวอะไรคือยังไงตัวอะไรอ่ะตัวอะไรอ่ะลูกเต่าเหรอเอาเต่าปล่อยมันไปเต่าอ่ะคนลึกหูเลยฮะใช่มันลึกสุดตรงนี้เออดีดีปลาลูกเดินไม่ได้โยนมาเลยลงลงเดินไม่ได้แล้วเฮ้ยทำไมลุงเปียกดูเหมือนง่ายอยู่คนเดียวเลยอ่ะหมดที่ไหนล่ะยังเยอะแยะไอ้ไก่ไอ้ไก่ไอ้ไก่เออตีมันกระเด็นไปตีน้ำที่มันก็ไปหมดมันจะหาที่ลงที่ถ่ายเข้าไปไม่ใช่ตัวไหนวะใครอยู่บ้าง
นี่ยี่หกมาตายจะขายได้ขายปลาโบง่วงนอนแล้วเซนอะเฮ้ยดูไอ้นั้นมันหิ้วปลาดิเก่งมากเลยอะดูดิจับปลาเก่งอะเออลูกจอกอะไอคนนี้ใครเนี่ยเอาเก้าอี้ไหมเอาแผนกยกขึ้นข้างบนนะแจ้เร็วว้าเลยเดือดหุกลากเอาหุกลากเอาเออจมเชือกหุกลากเชือกเชือกมาเหมือนเชือกสิไหมแม่ปลานิ่มไอ้ปลานิ่มอย่างเล็กนี่ไม่มีใครซื้อหรอกปลานิ่มนะนกแกะแร่ไอ้เกลือมาแล้วตาตัดๆก็ได้ยกขาวันนี้กาซ่าให้ชมเพียงแค่นี้ก่อนนะคะยังไงก็ฝากกดแชร์กดไลค์กดติดตามกดเป็นกำลังใจกด Subscribe เป็นกำลังใจให้กาซ่าด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ